สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำ Toyota Revo ปี2022นะครับมาติดเป็นกระจังด้านสีดำด้านตัวอักษรสีขาวติดออกมาแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟหลี่4ดวงมองใกล้ๆกันนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้เลยติดออกมาแล้วนะครับจะดูดุดันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีความคมเข้มอีกด้วยนะครับออกมาอยู่ในลักษณะนี้ตัวอักษรนะครับจะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับเลือกตามความต้องการเลยหรือผมแนะนำนะครับก็อยู่ที่สีรถเรานะครับว่าติดออกมาแล้วสีรถเราเป็นสีอะไรนะครับแล้วติดตัวไหนแล้วจะเหมาะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีรถเลยส่วนข้างๆนะครับติด2จุดด้วยกันก็จะมีคิ้วล้อตรงรุ่นนะครับขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของโรบาล็อกโคปี2022แบบนี้เลยสำหรับคิ้วล้อนะครับก็มากับสุ่มล้อด้วยเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าบุทั้งข้างนอกและข้างในนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความดุดันนะครับเน้นสีดำด้านทั้งคันเลยนะครับออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็คิวล้อข้างหลังก็เหมือนกันนะครับส่วนซุ้มล้อข้างหลังนะครับก็จะเห็นได้ชัดมากๆว่ากันโคลนนะครับกันส่วนที่เลอะได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของโลบานะครับแบบนี้เลยงานตรงรุ่นนะครับเข้ารูปแบบนี้เลยกระจังของเดิมนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้ในกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่อยากเปลี่ยนกลับนะโลบานะครับจากข้างนอกจะอยู่ในลักษณะนี้เราสามารถเลือกได้2ตัวนะครับก็คือสีดำด้านนะครับที่มันจะเป็นของร็อกโคปกติหรือจะเป็นตัวของ GR ที่เป็นสีดำเงานั่นเองอันนี้แล้วแต่นะครับเราสามารถเลือกได้ตามความต้องการเนาะเลือกได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าติดพรีลังเนอร์ผมแนะนำว่าติดสีดำด้านจะค่อนข้างขึ้นกว่านะครับส่วนการยึดติดเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีน็อตอย่างเงี้ยครับ3จุดนะครับโดนเฉพาะไลเนอร์ตัวรถไม่โดนนะครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ